Last years to be a devastating earthquake struck on the northeastern shore of the mainland of Japan. The earthquake was magnitude 9. It was one of the biggest earthquakes in the world. The height of the sun was 33 meters.พื้นที่ตรงนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว
อันเดียวที่มีส่วนมีอะไรเงี้ยครับเขาก็เรียกจากว่าตัวรั้วเนี่ยที่ล้อมบ้านเนี่ยจากไปบ้านที่เป็นที่ส่วนตัวเนี่ยเขาตัดรั้วพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่สาธารณะขึ้นมาหนึ่งก็คือการเป็นทางเดินของทางก็สองคือถ้าน้ำไม่มาแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนเล่นทำอะไรครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มท้ายก็จะเป็นกลุ่มด้านหลังครับผมด้านหลังท้ายกลุ่มนี้จะเล่นกับแนวอาคารที่เป็นอันนี้อาคารกรุงเทพฯนะก็คือเป็นห้องแถวครับมาชีวิตเอาตัวรอดได้จากการปฏิบัติด้วยการนำเด็กไปฝึกว่ายน้ำในสระประจำหมู่บ้านก็จริงๆแล้วมันอาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ชีวิตนี้ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราทำให้คนรู้สึกว่ากลัวน้ำไม่กล้าที่จะลงน้ำแล้วคือมีช่องก็พยายามที่จะทดลองดูว่าเราจะแก้ปัญหาหรือสิ่งที่มันเป็นโฟมปรับตัวตัวเองยังไงเพราะเพราะฉะนั้นคือเราต้องรู้จักตัวที่มันที่เราไม่กล้าออกเราที่จะก้าวไปสู่สเต็ปถึงได้นะคะจุดมุ่งหมายของงานนี้ก็คือจะบอกว่านอกจากการรู้จักความกลัวแล้วก็การก้าวข้ามความกลัวคือในอนาคตจะไม่ได้มีความกลัวประเภทเดียวซึ่งชีวิตทั้งชีวิตเราต้องเผชิญฉะนั้นคือการก้าวข้ามความกลัวอย่างหนึ่งจะนำเราไปสู่ความกลัวอีกอย่างซึ่งอาณาจักรของความกลัวเราท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับในงานของการพัฒนาเป็นเสรีดีแต่สักครั้งออกเปลี่ยนนะคะซึ่งเรารู้สึกว่างานชิ้นนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นงานที่ดีกว่าไอเดียของเราคนงานต่างๆที่แทนที่รู้สึกว่าเรากำลังจะพูดถึงเซฟเคสในทางการทางนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไอเดียที่อาจารย์พัฒนาทำอยู่ว่าคิดอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเราเช่นนั้นนะคะอยากให้ฟังค่ะเราไม่ได้ก่อนคืองานชิ้นนี้เกิดขึ้นหลายปีก่อนเกิดขึ้นจากบรรยากาศประเทศไทยหลังเหตุการณ์ราชประสงค์แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกด้วยที่เป็น global ก็คือเกิดมีเหตุการณ์แบบอาหรับสปริงแล้วก็เกิดการเหตุการณ์ในการก่อตลาดโซนในอินโดนีเซียเป็นปีแรกๆที่เศรษฐกิจทั้งโลกเริ่มตกมันก็ตกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั่วโลกในหลายๆที่เป็นที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งข่าวสารที่ได้รับจากข้อมูลในโลกไซเบอร์เนี่ยไม่ว่าในสารปนเปื้อนทางอาหารอากาศเป็นพิษแล้วก็ให้ความรู้สึกกังวลใจความปลอดภัยในสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยเริ่มไปเรื่อยๆคืออยู่ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตด้วยความกังวลใจแล้วก็พอผมความกังวลใจเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือการทำงานที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นสถานที่ในการปลดปล่อยความกังวลใจที่มีผู้สูงความกังวลนี่ก็คือการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือก็เป็นแรงการใจที่สำคัญความเกิดโครงงานนี้สองเล่มหนังสือเล่มแรกก็คือ Fear and Anxiety ที่ปรับปรุงความกังวลใจเขียนโดยนักจิตวิทยาชาวเดนมาร์กคือโซเดนเอกาวาลเลอร์มนุษย์เนี่ยจะต้องเผชิญหน้าความกลัวและความกังวลใจอย่างไรคนจิตวิทยาสิ่งแรกเลยเนี่ยคือสุขภาพก่อนที่จะการหมดลาความทุกข์ก่อนที่โดยที่มียาเบิร์นได้ไม่มาอย่างเป็นไปได้มันจะบอกว่าภายใต้ความทุกข์ก่อนหรือว่าโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นปัญหาโรคที่ใส่ที่คนสายตาสิ่งมองได้ในภาวะความทุกข์ก่อนนั้นมันมีความหวังอย่างจากอินเทอร์จากหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยประกอบกับเหตุการณ์ที่ผมได้เจอกับแอนดรูว์ แมคเกอร์คือคนที่หลายคนรู้จักนะฮะก็คือวิกกี้ลีออกเทเบิลคนที่สังคมไทยเชื่อประเทศไทยไม่มีทราบเข้าประเทศหรือประเทศแล้วมีกันว่าประเทศไทยนะเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยมีตัวประเทศที่อยู่ภายใต้ความกลัวและความเกลียด